ไงหน่อยจ้ะหือเหรอคะก็มาแต่วันเมื่อกี้เราเลิกงานค่ะเข้าไปแล้วสองห้าห้าสิบโลครับ55 โลตรงเนี้ย55 โลตอนนี้4 โมงนิดๆเองนะคะจะหมดแล้วนะคะเริ่มขายบ่าย3 โมงครึ่งนะนี่ผ่านไปแค่ประมาณ40 นาทีเองนะจะหมดแล้วนะคะอยากเรียนมาได้นะพัทยามาถึงพัทยาแล้วโทรหาผมถ้าตั้งใจจริงมาเลยน้องคนนี้ก็กำพร้าพวกเราไม่อายเลยที่เรามีกำพร้าโดยไม่เป็นภาระสังคมผมก็เลยอยากทำแบบเนี้ยคนที่เขาไม่มีโอกาสขายหมูกรอบต้องเริ่มเยอะสำหรับคนที่ยังไม่มีร้านยังไม่เคยมีกิจการอะไรตกงงตกงานอะไรเงี้ยแล้วค่าเรียนค่าสอนเราไม่มีเรามีค่ายกครู18 บาทแล้วก็สายไอเราเห็นแผนที่ก็ส้มๆนั้นคิดว่ารถติดอ๋อไม่ใช่ทำทางเพื่อหมูกรอบหมูกรอบชลบุรีไม่เหมือนหมูกรอบกรุงเทพบากบั่นไหมล่ะปวดเห็นใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ากดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันศุกร์ค่ะโอ้ยซอยบ้านล่างใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฮัลโหลค่ะอยู่ตรงบ้านหลังใหญ่ๆสีฟ้าๆค่ะใส่เสื้อสีอะไรคะอ๋อเลยจริงด้วยใช่ๆค่ะ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 เห็นแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะเห็นเขาออกมาจากซอยนี้เฮ้ยแต่กลิ่นหมูกรอบมาแล้วอะสวัสดีค่ะตายมาจังหวัดชลบุรีนะคะแหลมฉบังอยู่ซอยบ้านล่างนี่เห็นหมูกรอบอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมเนี่ยกำลังทอดหมูกรอบกันสวัสดีค่ะทอดหมูกรอบกันอยู่ใช่ไหมคะครับแล้วเชฟอยู่ไหมคะอยู่ครับข้างในแล้วอ๋อค่ะต้มหมูต้มหมูพี่มาเรียนหรือคนนี้ครับคนนี้แหละอ๋ออีกคนนึงอ๋อค่ะอันนี้คือต้มแล้วใช่ครับผมต้มแล้วจะมาวางไว้ตรงนี้ครับอ๋อค่ะต้องหั่นเป็นเส้นๆก่อนเนอะใช่ครับต้องล้างหมูค่ะขอบคุณค่ะอู้น้องมาจากไหนคะมาจากระยองครับระยองแล้วมาชลบุรีมาเรียนใช่ครับอ๋ออายุเท่าไหร่คะอายุ22ครับอายุ22เรียนกี่วันละคะเรียนได้วันนี้วันที่2แล้วครับวันที่2ทอดเป็นแล้วยังไม่ข้อมูลอ๋อเชฟเขาให้เรียนกี่วันจนกว่าจะเป็นนะครับโอ้จะว่ายากเหมือนกันนะทอดหมูกรอบไม่ใช่แค่เอาลงกระทะน้ำมันอย่างเดียวอ๋อเชฟนะคะสวัสดีค่ะเชฟอั๋นแดดร้อนน้ำวงเมือกหาใส่ให้เรียบร้อยถึงไหนแล้วล่ะทานอะไรกันมายังยังไม่เป็นไรค่ะตัวนี้ขั้นตอนแรกอันนั้นหมูสามชั้นตัวนี้เราสั่งตรงมาจากฟาร์มแล้วทีนี้ทางฟาร์มก็จะคัดให้เรานะฮะค่ะต้องประมาณ50 นาทีอ๋อต้อง50 นาทีตอนลงนี่น้ำเดือดจัดๆเลยนะถ้าน้ำเดือดไม่จัดอ่ะหมูเราจะไม่สวยแล้วก็เละแล้วก็ติดหม้อด้วยโอ้จ้ะตรงนี้ใกล้ได้แล้วเนี่ยขึ้นได้แล้วลูกหม้อขอถาดมาช่วยพี่เขาหน่อยถาดใหญ่เนี่ยตอนที่ผมเข้าครัวตอนเริ่มต้นเลย29 ปีเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหรอกว่าครูพักรักจำเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนติดล้างจานอยู่ในครัวแล้วก็ขยับเป็นผู้ช่วยปีนป่ายมาเรื่อยๆจนมาสุดเอ็กซ์คลูซีฟเชฟอยู่ที่ไมล์รีสอร์ทพัทยาใต้ที่เนี่ยแล้วก็ช่วงนั้นก็โควิดเริ่มเข้ามาแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาออกมาเปิดร้านอาหารข้าวผัดโบอีป้าอยากถามชื่อร้านหมูเทวดาบายอีป้าใช่ร้านข้าวผัดปูมันชื่อร้านข้าวผัดปูอีป้าข้าวผัดปูอีป้าข้าวผัดปูอีป้ามันติดปากดีก็เลยให้แฟนเป็นโลโก้ร้านไปข้าวผัดปูอีป้าน้ำจิ้มบัดซบน้ำจิ้มรสชาติบัดซบได้เดี๋ยวได้ชิมกันแน่นอนค่ะแต่เปิดได้2 อาทิตย์ปุ๊บรัฐบาลประกาศพรกฉุกเฉินห้ามทั้งร้านที่ร้านเราแบกโควิดมา3 ปีมันเป็นเร
าก็เลยไม่เอาละแล้วเราก็ปิดแล้วก็เหลือลูกน้องคนนี้มาใหม่คนเดียวน้องคนนี้ก็กำพร้าพวกเราไม่อายเลยเริ่มในกำพร้าโดยไม่เป็นภาระสังคมผมก็เลยอยากทำแบบเนี้ยคนที่เขาไม่มีโอกาสขายหมูกรอบต้องเริ่มเยอะทำจริงจังมีเงิน 3,000 4,000 ก็เริ่มขายได้แล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีร้านยังไม่เคยมีกิจการอะไรตกงงตกงานอะไรเงี้ยค่ะไม่มีทุนก็แต่ต้องมาคุยกันก่อนมาที่พัทยานี่ก่อนมาคุยกันก่อนมาดูว่าวันนึงเราทำอะไรมั่งหมูก่อนจะทำไหวไหมก่อนที่เราจะเริ่มสอนแล้วค่าเรียนค่าสอนเรามีค่ายกครู18บาทไม่รับสายใครเลยนะเพราะว่าถ้าตั้งใจทำจริงแต่ถ้ามาแล้วไม่ตั้งใจผมก็ไล่กลับผมก็ไม่สอนผมถึงบอกต้องมาคุยกันก่อนคนนี้มาได้2วันวันนี้ที่2วันดูไล่กลับบ้านไปรอบนึงทอดหมูแล้วกวนน้ำมันนี่เขากำลังบาดหมูอยู่ครับน้ำมันที่เราใช้ทอดหมูทุกวันเนี่ยเราไม่ใช้น้ำมันพืชนะจ๊ะน้ำมันเราใสมากเลยแช่ตู้เย็นไว้เป็นไข่แต่ไม่เหม็นหืนไม่เหมือนน้ำมันพืชน้ำมันพืชเถอะแช่เย็นไว้มันเป็นไข่แล้วมันจะเหม็นหืนใสๆเลยนะผมก็เอาขายเขาไปทำไบโอดีเซลตอนนี้มันอยู่ได้แกลอนละ650บาทมันก็ได้ราคาดีอยู่โอเคมาเดี๋ยวผมเปิดทำแหลกให้ดูอันนี้ยังไม่แทงใช่ไหมลูกยังมาหมูกรอบเราเสียดายมาไม่ทันหมูสดเนาะหมูกรอบเราจะคัดเลือกตั้งแต่ตอนที่เป็นหมูสามชั้นสดๆเลยอย่างแรกดูนะค่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยสำหรับพวกผู้ชายหรือพวกที่ทานคีโตต้องการทานมันทานเนื้อหรือว่าผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่สนใจเรื่องอ้วนเรื่องสวยเขาก็อยากกินหมูกรอบเขาก็กินแบบสะใจเลยแบบนี้จะเป็นชั้นที่อร่อยมากเราจะคัดเลือกหมูสามชั้นตั้งแต่ตอนที่เป็นหมูสามชั้นสดจะมีหลายเทคเจอร์หมูกรอบเราอ่ะตัวนี้ทาน้ำส้มทาเกลือเรียบร้อยใช่ไหมลูกคิงทาน้ำส้มทาเกลือใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมทาหมดแล้วโอเคทาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ชิมหมูกรอบเราอ่ะเดี๋ยวเราเปิดมองดูว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยผงชูรสเราก็ไม่ใส่แล้วก็ไม่มีการหมักอะไรที่เราทำที่ผมทำเนี่ยคือผมทำหมูกรอบมาทั้งชีวิตแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นบายพาสที่สุดที่มันโอเคสำหรับทุกๆคนต้มสุกแล้วนะคะต้มจนเปื่อยเลยจ้ะต้มจนนุ่มได้ทีตอนนี้ขอดแมสแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ดูความมันของหมูสามชั้นโอ้ข้างในจะนุ่มยังไม่มีรสชาติอะไรนะคะแต่ว่าอร่อยไหมนุ่มรู้สึกฉ่ำว่ามันมีกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกกลิ่นของหมูสามชั้นมันจะอยู่ในปากรสชาติมันยังไม่มีอะไรจืดๆแต่อร่อยต้องหมักอะไรนี่เราไม่หมักเลยเราก็ตุ๋นผมไปได้สูตรหมูกรอบตัวนี้มาประยุกต์เข้ากับสูตรหมูกรอบที่ผมใช้มาทั้งชีวิตเมื่อก่อนที่ผมทำที่แล้วทำเป็นหนังสกินนี่เลยนะเรียบเป็นหมูกรอบฮ่องกงเลยผมไปอยู่ฮ่องกงมา9เดือนแต่ของฮ่องกงเขาจะหมักฝั่งนี้แต่สำหรับผมอ่ะแต่ฮ่องกงเขาจะกินกับน้ำจิ้มของเขาแบบเป็นพริกเยอะเป็นมัสตาร์ดเขาก็กินแล้วก็เป็นน้ำส้มใส่กับซีอิ๊วดำเขาก็กินฮ่องกงก็กินรสชาติแตกต่างนะครับเปรี้ยวจี๊ดเลยเค็มแค่ไหนคนจีนก็ไม่บอกว่าเค็มแค่ไหนก็อร่อยแต่ห้ามหวานเคยเป็นเชฟที่ฮ่องกง9เดือนไปถึงกับเชฟไปเป็นหนึ่งไปเป็นลูกศิษย์เขา9เดือนไปอยู่สิงคโปร์อยู่มาเลเซียปีนึงอยู่มาเลเซียปีนึงนี่ฉมวกชึกหมูจิ้มจิ้มเพื่อให้หนังมันปูหรือเปล่าคะเรียกฉมวกนะผมเรียกว่าฉมวกทนไม่มีใช้ช้อนซ่อมธรรมดาก็ได้เอาช้อนซ่อมอันนี้จิ้มเนี่ยเพื่อให้ที่รับนะถ้าอยากให้ฟูเยอะจิ้มน้อยๆถ้าอยากให้ฟูน้อยๆจิ้มเยอะๆถ้าไม่จิ้มเลยยิ่งฟูเลยแต่ตอนทอดมันจะตุ้มตามตุ้มตามพอมันระเบิดเหมือนไส้กรอกอะถ้าเราไม่จิ้มมันก็ระย่างมันก็แตกถูกป่ะ wow. เหมือนกันเทคนิคคือจิ้มตอนร้อนๆแล้วหมูจะสวยถ้าจิ้มตอนนิ่มใส่ตอนมันเย็นมันจะแทงยากนะจะติดอะไรไหม มันจะเริ่มตึงพอเราผึ่งไว้แต่หมูกรอบเราไม่ตากแดดไปตากแดดแล้วเดี๋ยวแมลงวันตอมคนไม่มีก็ใช้ซ่อมก็ได้จิ้มไปไม่ต้องจิ้มเยอะมากอยากให้มันฟูเยอะก็จิ้มน้อยๆถ้ากลัวมันแตกแบบทอดแล้วไม่อยากให้มันระเบิดปุ้งปังก็จิ้มเยอะๆ
อร่อยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ฟูนั่นเองถ่ายรูปออกมาแล้วมันไม่สวยแต่อร่อยแน่นอนจ้ะเดี๋ยวเราเตรียมออฟฟิศได้แล้วรอบแรกเดี๋ยวมาสังเกตหนังรอบแรกกันดีๆนะว่าหนังมันจะไม่ฟูนะฮะพี่เห็นไหมรอบแรกมันไม่ฟูเลยป่ะค่ะเห็นไหมแค่นี้พอละแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นให้มันเซ็ตตัวถามว่าทำหมูกรอบสูตรผมยากไหมจริงแล้วไม่ยากครับแต่ค่อนข้างใช้เวลาหน่อย8ชั่วโมงเต็มๆกว่าจะได้กินเราจะทอดแค่นี้พอเราไม่ให้มันไม่ให้มันฟูเราจะบังคับไปช่วงแต่ต้องเอามาพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยไปทอดรอบ2เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับเรื่องน้ำมันให้ฟังเราทอดรอบแรกเนี่ยไฟอ่อนนะครับตั้งแต่70องศาขึ้นไปไม่ต้องแรงมากดูให้ไปดูไฟข้างล่างได้ไม่ต้องแรงมากแค่นี้เราทอดไว้ประมาณ20นาทีเอาหมูขึ้นมาพักแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราพักไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาทำให้มันฟูกันกับไฟที่ไฟ180องศาไฟอ่อนตั้งแต่70องศาขึ้นไปใช่ไหมส่วนไฟกลางก็150ไฟแรงก็180น้ำจะไม่เหมือนน้ำมันจะไม่เหมือนน้ำน้ำเดือดได้มากที่สุดก็100องศาแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันเนี่ยมันเดือดได้ถึง180แล้วเดือดไปเรื่อยจนกลายเป็นเพลิงลุกไหม้เลยเราทำต้องทำเร็วๆนะเพราะว่าทอดนานก็ไม่ดีเชฟบอกสูตรไม่หวงสูตรเลยผมสอนมันเป็น 20-30 คนแล้วแต่เห็นขายจริงๆอยู่คนเดียวอยู่ที่กรุงเทพคนบางคนมาเรียนเอามันบางคนก็มาเรียนไปทำกินเฉยๆบางคนมาเรียนเพราะอยากมาหาผมอะไรแบบนี้ผมอยากให้วัยรุ่นยุคใหม่มาดูของงานพวกนี้กันเพราะว่าจริงๆมันหาหมูกรอบหากินไหนก็ได้หากินอร่อยยากแล้วเพราะว่าที่อร่อยก็เป็นคนแก่ๆทำก็ตายหมดก็หมดไม่มีกินเลยตอนนี้แข็งแล้วแล้วตอนนี้พอไปโดนน้ำมันร้อนไปเสริมเนี่ยฟูขึ้นมารอบสองนี่จะฟูกว่านี้มากไหมคะเดี๋ยวไปเจอที่รถเดี๋ยวเห็นจึ้งเลยฟูแบบจึ้งจึ้งเลยขอบคุณจ้าเดี๋ยวเจอที่รถค่ะจากตรงนู้นแดดร้อนน้ำมันเหมือกหาใส่ไม่เรียบร้อยนี่ไม่ได้ใส่หมวกมาบ้านมาบ้านเชฟเลยไม่ได้ใส่หมวกมาคาเฟ่มองช้างนะคะนี่ไงช้างนี่อะโลตัสนี่นี่นี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นอยู่หน้าโลตัสเลยนะคะเดี๋ยวมาไม่ทันแล้วก่อนอืมหรอคะก็มาแต่วันบางทีเราเลิกงานช้าเข้าไปแล้วกลับมาซื้อครั้งที่สองอ๋อมาซื้อครั้งที่สองแล้วติดใจอะไรหมูกรอบพี่เขาคะน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มพี่แดงให้ดูกล่องแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อ๋อเหลือเท่านี้แล้วเป็นยังกล่องค่ะจะกรอบฟูอย่างนี้เลยช้าเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยเชฟจะเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะมาถึงเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งครับบ่ายสามโมงครึ่งจอดอยู่นี้ไม่เกินหกโมงเย็นบางวันก็ประมาณชั่วโมงนึงก็หมดบางวันก็แล้วแต่ก็โทรมาถามก่อนได้เบอร์โทรนี่เบอร์โทรสวยน่าทานเห็นไหมเป็นเนื้อก่อนมันแทรกกลางแล้วก็เนื้อแล้วก็หนังเลยนี่อร่อยมากอีกหยุดวันไหนบ้างคะเชฟวันเดียวครับหยุดวันอังคารนะคะมีเลยลาดให้นะหรือลาดเองแล้วถ่ายเดี๋ยวไปลาดตรงนู้นหลบลูกค้าหน่อยดีกว่ากินเลยนะกินเลยโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับผมเวลาลาดน้ำจิ้มลาดลงเนื้อเดี๋ยวไปลาดลงหนังเดี๋ยวเอามาให้อีกบึ้มบึ้มกระป๋องละ200กล่องได้ค่ะไม่ต้องใหญ่จะมาเรียน
หมูกรอบอร่อยนะตัวหมูกรอบนะหนังจะกรอบฟูส่วนตัวเนื้อหมูอ่ะจะนุ่มฉ่ำรสชาติน้ำจิ้มนะจะเค็มเปรี้ยวเผ็ดค่ะถ้าใครชอบเมนูหมูกรอบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆทุกวันศุกร์กดกระดิ่งจะมีแจ้งเตือนค่ะเอาสองขีดกล่องใครจับสองขีดสองกล่องยังกรอบอยู่ไหมหืมกรอบอยู่ค่ะขอบคุณขอบคุณสี่โมงนิดๆเองนะคะจะหมดแล้วนะคะ50โลครับ55โลตรงนี้55โลตอนนี้ให้ดูนาฬิกาใหม่ก็มีออนไลน์อีก10กว่าคนไม่ได้ส่งเพราะว่าเอาออกขายทั้ง5ร้านเริ่มขายบ่าย 3:30 นะนี่ผ่านไปแค่ประมาณ40นาทีเองนะจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วเกลี้ยงแล้วกลับบ้านแล้วไปแล้วนะนี่ดู4โมงครึ่งอยากเรียนมาได้นะพัทยามาถึงพัทยาแล้วโทรหาผมถ้าตั้งใจจริงมาเลยสอนเราสอนแบบเต็มใจแต่ถ้าตั้งใจเรียนเราก็เชิญครับแล้วเป็นไงรายละเอียดของร้านนะคะแต่จะลงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอน 1:00 นค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเชฟขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเยี่ยมถ่ายรูปให้หน่อยครับขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ